ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะคือเห็ดฟางนะคะดูแล้วเนี่ยลูกใหญ่ขนาดนี้นึกว่าไข่ไก่นะคะดูสิคะว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะซึ่งวันนี้นะคะจอบเฟรชอาชีพเบ็ด SME เราพาคุณผู้ชมมาที่บัญชาฟาร์มเห็ดฟางค่ะฟาร์มที่นี่นะคะเขามีการเพาะเฉพาะเห็ดฟางโดยเฉพาะเจ้าของฟาร์มเนี่ยบอกว่าจะบอกเคล็ดลับทุกขั้นตอนเลยนะคะในการที่จะเพาะเห็ดฟางให้ขาวอวบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะแกมก็ยืนอยู่กับเจ้าของบัญชาฟาร์มเห็ดฟางค่ะพี่บัญชาแน่ประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บัญชาคะเมื่อกี้แกมไปแอบไปเยี่ยมมาแล้วล่ะค่ะฟาร์มเห็ดฟางนะคะเห็นโอ้โหเห็ดอวบๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาขอคำแนะนำพี่บัญชานะคะให้สอนขั้นตอนในการที่จะเพาะเห็ดฟางให้อวบให้สวยเหมือนที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะคะนะคะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้พี่บัญชาแนะนำอุปกรณ์ก่อนว่าเกษตรกรที่สนใจเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างก็การเพาะเห็ดฟางหลักๆเลยก็คือวัสดุหลักใหญ่ๆแล้วคือฟางนั่นเองนะครับฟางก็จะเป็นโดยหลักถ้าได้ผลดีจะต้องเป็นโคนฟางนะครับใช้ฟางเป็นวัสดุเพาะหลักแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออาหารเสริมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นมีอาหารเสริมด้วยอาหารเสริมสำหรับการเพาะเห็ดก็จะมีถ้าเป็นสิ่งที่หาง่ายจากธรรมชาติก็อันนี้คือหยกกล้วยสับตากแดดผักตบชวาสับตากแดดที่ได้ผลผลิตดีปัจจุบันก็จะเป็นตัวนี้ฮะจะเป็นเขาเรียกว่าขี้ฝ้ายหมักเราจะเห็นวัสดุหลักๆไปแล้วแต่ว่าที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือตัวเชื้อเห็ดใช่ไหมคะใช่ครับใช่โอ้โหหน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะคะเชื้อเห็ดฟางใช่ไหมคะเราเห็นไปแล้วนะคะทั้งหมดในส่วนของวัสดุที่จะใช้เพาะเห็ดแต่ว่าสิ่งที่จะใช้ในการเพาะนะคะก็เขาเรียกว่าแบบเพาะแบบเพาะใช่ไหมคะรูปทรงหรือรูปร่างที่จะเอามาทำเป็นก้อนขึ้นมาจะลักษณะคล้ายๆเป็นลังใช่ครับอย่างนี้เลยนะคะมีหลายแบบใช่ครับที่นี่ก็จะทำสองแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับด้านล่างจะกว้างกว่าด้านบนอ๋อต้องทำเป็นคางหมูด้วยนะคะสะดวกในการเพาะเนี้ยจะกว้างหน่อยนี้ก็จะขึ้นมาแคบขึ้นขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำคืออะไรคะพี่บัญชาก็คือเมื่อเตรียมฟางได้แล้วนะครับต้องเอาฟางมาย่ำมาแช่เพื่อให้ฟางนี้อ่อนตัวนะครับต้องเอามาแช่น้ำด้วยเหรอคะแช่น้ำครับแล้วก็ต้องย่ำย่ำต้องย่ำด้วยครับเพื่อที่จะให้อ่อนตัวเพื่อจะเตรียมใช้งานได้ใช่ครับน้ำที่ใช้นะครับก็ต้องเป็นน้ำสะอาดนะครับน้ำดีที่สุดคือน้ำฝนเป็นน้ำประปาต้องใส่ถังใส่โอ่งอย่างนี้ทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งวันนี่ฮะก็ต้องเอาใส่เสร็จก็ต้องมีคนย่ำโอเคค่ะในระหว่างที่เรารอนะคะให้น้องๆนี่ช่วยกันย่ำนะคะเราจะไปเตรียมในส่วนของแปลงเพาะดีกว่านะคะหรือว่าโรงเรือนในการเพาะโอ้นี่เลยคุณผู้ชมคะได้เห็นกับตาแล้วนะคะอันนี้ที่บอกว่าจะมีการเพาะ2รูปแบบแบบแรกนี่เรียกว่าอะไรคะพี่พิมชาเพาะกับพื้นฮะเพาะกับพื้นเลยพื้นดินเลยพื้นดินเลยครับมีขั้นตอนด้วยเหมือนกันมีครับค่ะครับอันดับแรกอันดับแรกเลยนะครับก็คือเมื่อเตรียมพื้นที่แล้วเนี่ยเราจะต้องล้วนซุยดินขึ้นมาให้เหมือนการทำแปลงผักอันนี้ก็คือเชื้อที่เราเตรียมไว้ถูกไหมครับเชื้อสมบูรณ์ก็คือเดินเต็มก้อนแล้วจะเห็นใยขาวๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะแกะนะครับแกะถุงนี้ออกแล้วก็จะผสมด้วยอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเหนียวใช้แป้งข้าวเหนียวด้วยเหรอแป้งข้าวเหนียวเป็นอาหารเสริมแล้วก็ยกฟางนะครับใส่ในภาชนะแล้วปล่อยให้น้ำฟางนั้นหมาดหมาดหลังจากที่เราเตรียมฟางเตรียมเชื้อขี้ฝ้ายอาหารเสริมโอเคแล้วก็จะเอาในส่วนของแบบเพาะวางไว้กับพื้นนะคะที่เราจะใช้เป็นแปลงไปแล้วนะคะเอาฟางใส่นะครับเอาฟางใส่ไปในขนาดสักประมาณ3นิ้วนะครับความสูงหรือ1ฝ่ามือเสร็จแล้วนะครับกดให้แน่นนิดนึงแล้วเราก็จะใส่อาหารเสริมซึ่งเราเลือกใช้ขี้ฝ้ายเราก็จะใส่เป็นขี้ฝ้ายใช่ครับเราจะโรยริมเราก็จะโรยด้วยขี้วัวแล้วนะครับต่อไปก็เอาเชื้อส่วนหนึ่งนะครับที่เราเลือกไว้เราต้องการทำ3ชั้นใช่ไหมครับค่ะก็เอาก้อนที่1ก็คือชั้นที่1นั่นเอง
โรยไปบนขี้วัวอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะโรยพยายามให้ชิดขอบไม้ตลอดเวลาเสร็จแล้วก็โดยหลักเราจะเติมน้ำนิดหน่อยถ้าสมมติว่าขี้ฝ้ายเราแห้งนะครับแล้วก็นั่นคือเสร็จสิ้นเขาเรียกชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งต่อไปทำชั้นที่สองทำเหมือนกันเปรียบเลยเหมือนเดิมครับครับโอเคถอดแบบออกนะครับแล้วก็จะถอดเราก็ได้รูปทรงของกองนะฮะประมาณคืบหนึ่งใช่ให้ห่างกันช่วงนี้ด้วยใช่ครับประมาณคืบหนึ่งนะครับเมื่ออัดก้อนครบเสร็จแล้วในหนึ่งแปลงก็จะได้เป็นลักษณะไหมฮะก็จะเป็นแปลงแบบเป็นก้อนเรียงกันไปตามจำนวนก้อนที่เราต้องการในหนึ่งแปลงเสร็จแล้วเราก็จะคลุมด้วยพลาสติกแล้วเราก็จะเอาฟางนะครับฟางแห้งๆนี่แหละนะครับพอครบ3วันเราก็จะเปิดกองออกเมื่อเราเปิดเสร็จเราก็ไปเตรียมน้ำยาเตรียมน้ำสะอาดอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะฉีดพ่นตัดใยพอตัดหมดก็เราก็จะปิดกลับเหมือนเดิมแต่การปิดเนี่ยเราจะยกเป็นหลังคาเป็นกระโจมขึ้นมาค่ะมันจะเป็นเหมือนอุโมงค์สิ่งที่เราต้องทำทุกวันก็คือมีหน้าที่เปิดหัวค่ะแล้วก็ไปเปิดท้ายค่ะให้ลมเข้าทางนี้ออกทางนู้นไล่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นอากาศเสียค่ะและอันนี้ก็คือเราจะเสร็จในขั้นตอนการเพาะเห็ดแบบพื้นฐานนะคะที่เราจะเพาะกับพื้นดินยังเหลืออีกรูปแบบนึงค่ะนั่นก็คือการเพาะเห็ดกับชั้นเพาะนะคะหลังจากผ่านไป5วันแล้วนะคะที่เราจะปล่อยให้ดอกเห็ดนั้นมีการเจริญเติบโตซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีแปลงที่เขาบอกว่าโตมาได้ 4-5 วันแล้วใช่ครับคือพร้อมที่จะเก็บไปจำหน่ายได้เลยใช่ครับอยากเห็นหน้าตาค่ะว่าน้องเห็ดจะอวบขาวขนาดไหนครับผมนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนค่ะที่วันนี้นะคะเราได้เห็นทั้งในแบบของแปลงเพาะแบบพื้นฐานก็คือเราไม่ต้องใช้ชั้นเพาะแบบนี้ปลูกกับพื้นดินไปเลยอันนั้นง่ายมากๆนะคะก็ให้ผลผลิตเหมือนกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับเทคนิคเรื่องของการให้อาหารเสริมด้วยใช่ไหมคะหรือว่าจะเอาเป็นชั้นเพาะแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งชั้นเพาะแบบนี้เนี่ยอย่างที่พี่บัญชาบอกไว้ว่าจะสามารถใช้ได้ในระยะยาวนะคะก็สำหรับนักเพาะเห็ดมือใหม่หรือคนที่สนใจเกษตรกรที่อยากจะเข้ามาเพาะเห็ดนะครับขั้นแรกคือการเรียนรู้ก็คือต้องค่อยๆเรียนไม่ได้แปลว่าเห็นคนอื่นทำเห็ดร่ำรวยอยู่ได้ดีฉันก็เลยทำบ้างทั้งที่ไม่เป็นอะไรเลยเสี่ยงครับเสี่ยงการขาดทุนเพราะว่าการเรียนรู้เห็ดถ้าเรารู้จักเขาเราจะดูแลเขาได้แล้วจะได้ผลผลิตในที่สุดแล้วก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถมีรายได้ค่ะและนี่ก็เป็นข้อแนะนำเบื้องต้นนะคะในการที่จะเพาะเห็ดฟางแบบง่ายๆค่ะถึง2แบบด้วยกันนะคะที่วันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้เรียนรู้เคล็ดลับต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่สนใจรวมไปถึงเกษตรกรนะคะที่อยากจะขอคำปรึกษาพี่บัญชามาได้เลยนะคะฟาร์มบัญชาเพาะเห็ดฟางเนี่ยนะคะยินดีที่จะให้คำปรึกษาด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้ใช่ครับยินดีสอนเทคนิคและวิธีการให้ฟรีนะครับที่นี่จะมีคนเข้ามารับบริการเยอะมากโดยเฉพาะวันหยุดวันเสาร์มีทั้งนักศึกษาครูอาจารย์มาหมดเลยมีหมดเลยครับเกษตรกรก็มาพ่อค้าที่เขาขายผักอยู่ในตลาดซึ่งเขาซื้อเห็ดมาขายเขาก็จะมาแวะมาดูนะครับแล้วเราก็สอนให้เกษตรกรของเรานะคะเกษตรกรพอเพียงวันนี้นะคะขอบคุณพี่บัญชามากๆเลยนะคะที่มาสอนเทคนิครวมไปถึงขั้นตอนในการเพาะปลูกเห็ดฟางในวันนี้ขอบคุณพี่บัญชามากๆค่ะสวัสดีครับ